softly spoken with no strings tying you to me สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชา Channel ค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธีแก้ปัญหาสแกนจ่ายคนละครึ่งเฟส3ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยนะคะฝ้ายเชื่อว่าหลายคนเจอปัญหาค่ะเคยใช้คนละครึ่งมายาวนานมากๆแล้วตั้งแต่เฟสแรกมาจนถึงปัจจุบันแต่อยู่มาวันนึงดันสแกนจ่ายคนละครึ่งให้กับร้านค้าไม่ได้ซะงั้นนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยที่เราจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้เราก็ต้องเข้าไปที่แอปเป๋าตังก่อนถูกไหมคะจากนั้นใส่รหัสพิน6หลักของเป๋าตังให้เรียบร้อยค่ะแล้วคลิกที่หน้าหลักตรงนี้นะคะต่อมาให้เราคลิกที่สิทธิ์คนละครึ่งค่ะแบนเนอร์นี้นะใช้สิทธิ์นะคะเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะคะก็จะเป็นหน้าที่เขาจะอธิบายรายละเอียดในการใช้สิทธิ์ของเราเอาไว้นั่นเองค่ะอธิบายไว้ข้างต้นนี้ไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าสิทธิ์รถช่วยจ่าย 50% ไม่เกินวันละ150บาทหรือสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการโดยจะได้รับเงิน2รอบรอบละ 1,500 บาทซึ่งเราก็ได้รับกันครบถ้วนไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่ารอบแรกได้มาตั้งแต่1กรกฎาคมและรอบที่2ก็1ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะตอนนี้สิทธิ์คงเหลือของฝ้ายเหลือ 1,000 กว่าบาทนะคะตรงนี้ส่วนสิทธิ์คนละครึ่งที่ใช้ได้วันนี้ของฝ้ายนะคะก็เหลือ150บาทก็คือเต็มแม็กซ์เลยยังไม่ได้ใช้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้สิทธิ์เนี่ยเขาก็จะระบุเอาไว้ตรงนี้ชัดเจนนะคะว่าสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะหากเกินเวลาระบบจะตัดมูลค่าคงเหลือของสิทธิ์วันนี้และจะได้รับใหม่ในวันถัดไปตามเงื่อนไขในโครงการนั่นก็แปลว่าวันไหนไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะคะสิทธิ์ก็จะรวมไว้ที่ตรงนี้นั่นเองค่ะวันรุ่งขึ้นเขาก็จะให้สิทธิ์ในตรงนี้ใหม่นะคะวันละ150บาทนั่นเองนะคะในกรณีนี้เราจะใช้สิทธิ์เราก็สามารถคลิกที่สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะแล้วระบบก็จะนำเรามาที่หน้านี้ค่ะเปิดกล้องขึ้นมานะคะกรุณาวาง QR ร้านถุงเงินให้อยู่ในกรอบที่กำหนดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น QR ของร้านค้าก็จะอยู่ในกรอบนี้ที่เราจะสแกนแบบนี้นะคะแต่หลายคนสแกนไม่ได้ค่ะจะขึ้นข้อความแบบนี้นี่ขึ้นข้อความแบบนี้ค่ะว่าไม่สามารถทำรายการได้เนื่องจากคุณและร้านค้าอยู่ห่างกันเกินระยะที่กำหนดความจริงแล้วเปล่าเลยนะคะแทบจะสิงแม่ค้าอยู่แล้วค่ะแต่ก็ขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะให้คลิกที่คำว่าตกลงได้เลยค่ะจากนั้นให้เราไปตั้งค่าตำแหน่งเปิดปิดตำแหน่งใหม่นะคะมาที่หน้ามือถือของเราปกติเลยค่ะวิธีการง่ายที่สุดทางลัดละก็คือให้เรารูดหน้าจอลงมาแบบนี้นะคะนี่รูดอีกครั้งนึงค่ะแบบนี้แล้วก็สไลด์ไปทางด้านซ้ายค่ะก็จะเห็นมีตำแหน่งอยู่ซ้ายมือสุดเห็นไหมคะอันบนสุดซ้ายมือเลยตำแหน่งตอนนี้ตำแหน่งของฝ้ายเปิดอยู่ใช่ไหมคะเราก็กดปิดไปให้เป็นสีเทาแบบนี้หนึ่งครั้งแล้วเราก็กดเปิดอีกครั้งหนึ่งค่ะแค่นี้เองนะคะก็สามารถที่จะสแกน QR ของร้านค้าได้ตามปกติแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราจะต้องออกจากแอปเป๋าตังก่อนหน้านี้ไปก่อนนะคะแล้วเข้าแอปเป๋าตังใหม่นะก็จะสแกนได้ถ้าใครไม่ออกจากแอปเป๋าตังแล้วไปทำต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้เลยเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์สแกนไม่ได้อยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือให้เราออกจากแอปเป๋าตังไปด้วยหลังจากที่เราตั้งค่าตำแหน่งใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแล้วให้เราเข้าแอปเป๋าตังใหม่อีกครั้งนึงนะคะเพื่อไปทำรายการสแกนจ่ายใหม่นะแล้วเราก็จะสามารถสแกนจ่ายได้สำเร็จตามปกติแล้วล่ะค่ะง่ายๆเท่านี้เองนะคะสำหรับใครที่สแกนจ่ายไม่ได้ให้ทำตามวิธีการนี้เลยรับรองว่าจ่ายได้แน่นอนถ้าทำไม่ได้ก็ยกเว้นว่าไม่มีเน็ตเท่านั้นเองละค่ะโทรศัพท์ไม่มีเน็ตหรือเปล่าต้องไปเช็คด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ We're gonna keep it low key keep it softly spoken with no strings tying you to meI'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never